Hello สวัสดีครับพี่สุไมค์ครับพันหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาสุไมค์ครับอีกแล้วนะครับขอประทานโทษนะครับที่หายกันไปก่อนหนึ่งอาทิตย์นะครับด้วยความที่ว่าติดงานติดอะไรหลายๆอย่างแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็ต้องการสวัสดีกับท่านหน่วยครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยในพาร์ทนี้เนี่ยผมอยากจะมาขยายฟาร์มนะครับขยายอาณาเขตของพื้นที่ของตัวฟาร์มนี่แหละนะครับวิ นะครับอยากขยายพื้นที่ของอาณาเขตฟาร์มนะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้ข้าวมันโตได้เต็มที่แล้วแบบตรงฟักทองกับแตงโมเนี่ยมันกินพื้นที่ของฟาร์มนะครับผมก็เลยแบบอยากจะทำฟาร์มให้มันดูเป็นฟาร์มมากกว่านี้นะครับแล้วแบบยังไงอะให้มันสวยหรือจัดเป็นสัดส่วนได้ดีมากกว่านี้ไม่ใช่แบบฟาร์มผสมกับแตงโมกับฟักทองแบบนี้มันดูไม่ค่อยสวยใช่ปะล่ะวันนี้ผมก็เลยจะมาตกแต่งแยกพื้นที่กันนะก็คือแบบจะเอาอาจจะย้ายฟาร์มข้าวขึ้นมาในการที่จะมาทำอะไรข้างบนแบบนี้ก็เป็นได้ครับไหนในพัดไหนในตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนอ้าวชิปสติ๊กไม้ไม่พอทุบบ้านแม่งไม้ไม่พอที่จะมาทับสติ๊กโอ้เชิดอนาจิตทำอันนี้1อันทำอันนี้1อันนะครับเดี๋ยวขอไปตัดไม้ทำลายป่าก่อนเนาะจะเอาไม้อะไรดีไม้จังเกิลก็ดูสูงเกินเอาอันนี้ก็สีผมชอบสีนี้งั้นขอไปเอาไม้ตรงนู้นแล้วกันนะครับตอกให้เร็วนะครับโอเคแล้วก็ต้นนี้ด้วยนี่ต้นไม้จังเกิลนะครับไม้จังเกิลนะครับไม่ค่อยชอบสีมันเท่าไหร่แต่ก็ต้องตัดนะเนาะแถวนี้มีไม้อีกป่ะขอไม้ต้องการไม้ครับต้องการไม้เยอะนะครับว่าไม้เห็นจากในคลังแล้วรู้สึกอนาถจิตใจตัวเองนะไม้หมดบ้านนะครับอนาถจิตใจตัวเองมากนะครับบอกตรงอันนี้ก็ต้นจังเกินเดี๋ยวพาร์ทต่อไปว่าจะไปสำรวจพื้นที่รอบๆอาณาเขตรอบบ้านหลังนี้นะว่ามันมีอะไรบ้างว่าผมที่ผมดูจากรัศมีผมนี่ก็แบบป่าจังเกิลเอ่ยป่านู้นป่านี่แบบชนกันมั่วซั่วไปหมดนะทั้งซาวานาทั้งอะไรแบบนี้โหอันนี้ก็แตงโมทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะดูดิล้อมซาวานาล้อมรอบด้วยจังเกิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็ตกแต่งบ้านครับนะขอตัดไม้ทำลายป่าก่อนเจอไม้โอ๊กแค่6ต้นเองนะครับไม่เป็นไรนะครับขอตัดไม้ทำลายป่าไว้แบบได้ในการใช้งานในชีวิตในการต่อๆไปแล้วกันเนาะโอ้เบื่อหน้าผาหรือทางหาแร่เลยไหนมีแซปปิ้งตกมาบ้างไหมแซปปิ้งฮัลโหลไปแซปปิ้งนะครับด้วยความที่ว่าเราห่างหายไปนานนะผมก็เลยแบบอาจจะลงถี่ๆเลยก็ได้นะครับแบบอันนี้วันจันทร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันอังคารไม่ดีวันนี้ผมอัดวันจันทร์ที่12ผมอาจจะลงวันที่13พาร์ทต่อไปอาจจะลงวันที่14 15 16คือช่วงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะแบบลงย้อนหลังให้นะขอโทษทีนะเจอช่วงนี้ที่มันไม่ค่อยว่างเท่าที่ควรเนาะติดงานหลายๆอย่างด้วยนะตอนนี้ก็หลายๆท่านก็อาจจะรู้ดีนะเพิ่งผ่านงานไทยแลนด์เกมโชว์ไปเนาะผมก็ไปกว่าจะไปได้นี่คือติดธุระนะครับติดธุระเยอะมากนะไม่ใช่ไปแล้วคือเราว่างนะครับเราติดธุระนะครับกว่าจะบิกตัวออกไปเพื่อไปงานไทยแลนด์เกมโชว์ได้นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมก็ไปมานะครับใครไม่เจอผมก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับอย่าเจอเลยไม่ดีไม่ต้องเจอผมหรอกนะครับนะเจอไปก็ไม่รู้จะทำอะไรนะขอเลี้ยงข้าวสักมื้อนึงก็ยังดีนะครับทอๆๆๆเป็นแบบนี้แหละจนนะครับกระเป๋าเงินแฟบมากครับช่วงนี้นะครับจนทามนะครับนะเป็นคำพูดติดปากครับเลี้ยงข้าวหน่อยดินะครับก็แบบนั้นแหละครับไปเราไปดีกว่าอันนี้ทรายเดี๋ยวเอาพาร์ทต่อไปเดี๋ยวมาแต่งบ้านให้มันดูดีเชิงใช้ดินปิดบ้านอยู่เลยนะครับมาเรามาทำที่ขุดกันดีกว่านะครับเราจะมาวันนี้อันนี้เราจะมาทำที่ขุดดินเหล็กนะครับไม้เรามีพอแล้วเนาะเราใช้ไม้จังเกิลนี่แหละนะครับทำเป็นฮะเป็นสติ๊กลืมเมากาวโทษท็อตจำได้ว่ายังไม่ต้องมีอีกเยอะดิแล้วทำไมเหลือแค่8อันแล้วล่ะโอ้เชิดโอ้เราก็จะทำอันนี้ด้วยครับที่ขุดดินเหล็ก
ที่ขุดดินเหล็กขอสัก2อันแล้วก็ที่ขุดหินนะครับพิกแอคหรือฟื้นสมองหน่อยนะครับตอนนี้แล้วก็ใช้ทอสเยอะๆนะครับเก็บนะครับต่อไปอาหารเรามีอะไรแตงโมนะครับแตงโมนะครับกินได้เยอะเลยนะครับนะข้าวก็มีนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วนะครับก็ยังไม่อยากเอามาทำอะไรกินว่ามีแตงโมแล้วไงแตงโมมันกินเพิ่มทีละหนึ่งหลอดนะครับก็นั่นแหละอันนี้เรามาตกแต่งพื้นที่ตรงนี้ดีกว่ามันเป็นมันอยู่ในช่วงของหุบเขานะครับหุบเขาเนี่ยเราจะสามารถแบบแต่งให้มันเป็นโซนฟาร์มได้ครับเอาจริงๆนะเราสามารถทำเป็นฟาร์มได้นะถ้าแบบเราต้องการจริงๆอะเนาะก็อย่างแบบนี้คือผมก็ขยายมาตรงนี้เพราะมันน้ำในระดับพื้นที่เดียวกันเนาะผมก็เลยแบบจะทำข้าวแตกเฉยเลยนะครับผมก็จะทำเป็นพื้นที่ในอาณาเขตนี้มันแบบบ่อน้ำเนี่ยใช้เป็นประโยชน์นะครับบ่อน้ำใต้พิภพแบบนี้มันอยู่ใต้พิภพนะเพราะมันอยู่ใต้ดินนะครับมันอยู่ต่อบ่อน้ำใต้พิภพนะครับแล้วการปลูกฟาร์มข้าวที่ดีเนี่ยต้องให้แสงสว่างนะครับอยู่ในไลท์เลเวลเนี่ยที่ระดับประมาณเท่าไหร่วะ8นะครับ8นะครับดีที่สุดคือ15นะเพื่อการจะเติบโตที่ดีที่สุดของตัวพืชพันธุ์ของเราด้วยนะครับอันนี้เราก็ขุดออกมีเคลย์ด้วยอ่ะฮะเราก็ปกดินตรงนี้เลยนะครับปอกเรามีดินเยอะเราก็ขอปอกแบบนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำเดี๋ยวเราทำถังน้ำมาแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้เราก็ขุดออกซะเดี๋ยวค่อยไปทำฟาร์มต้นไม้นะฟาร์มไม้โอ๊กนะครับผมชอบไม้โอ๊กมากกว่าไม้ชนิดอื่นๆนะครับเอาจริงๆคือสีมันเป็นสีคลาสสิกนะครับตั้งแต่มันอัปเดตมาที่มันแบบมีไม้หลากสีนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับอาจจะชอบก็คือแบบไปทำลวดแล้วได้แต่คือมันไม่ค่อยแบบมันผมชอบสีไม้คลาสสิกครับสีไม้ของไม้โอ๊กมันดูคลาสสิกเดย์ผมเลยชอบในสีของสีนี้อย่างเดียวนะครับนั่นแหละคือปัญหานะครับอันนี้แล้วขุดออกมาสักระดับนึงอะเนาะเสร็จปุ๊บอันนี้เดี๋ยวเราทำถังน้ำมานะครับค่าฟาร์มข้าวที่ดีต้องมี8บล็อกนะครับคือน้ำ2ฝั่งเนี่ยฟาร์มข้าว8บล็อกก็1 2 3 4 1 2 3 4 4 อันนี้เดี๋ยวเราทำถังน้ำมาแปะใส่นะครับเห็นป่ะอีกฝั่งนึงก็มีน้ำนะครับปึ๊บโอเคนี่แล้วก็ทำให้น้ำมันไหลเข้ามานะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการที่ว่าปิดตรงนี้มันทึบไปเลยครับแล้วก็ใช้แปดเหมือนเดิมนะครับแปดไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มข้าวนี้เราไม่ต้องทำระดับฮารุฮารามากขอเน้นผลผลิตเป็นหลักแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องการเน้นผลผลิตนะครับตัวผลผลิตเนี่ยต้องการเยอะๆนะฟาร์มข้าวนี้ผมจะกระจายเป็นอาจจะใช้เป็นลักษณะเหมือนในของตัว1เวอร์ชัน 1.10 นะครับแต่ 1.10 นั่นคือเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมล้างเครื่องคอมพิวเตอร์คือล้าง Windows ลงใหม่อ่ะแล้วตัว Minecraft เนี่ยรู้กันอยู่นะมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ data นะครับแล้วก็มันลืมแบ็คอัพมันเป็นมันลืมจริงๆนะมันไม่ใช่แบบตรงใจหรืออะไรมันลืมนะเพราะว่าแบบอย่างเช่นคอมเครื่องอื่นๆอย่างเนี้ยหรือว่าผมต้องไปทำงานโปรเจกต์อะไรเนี่ยแล้วผมแบบทำมาเสร็จปุ๊บมันบางที DICE เนี่ยมันจะโดน Adobe เนี่ยชอบไปทำไฟล์ยัดเยียดไปตรงนู้นทำตรงนี้บ้างทำอะไรแบบนี้เยอะผมก็เลยใช้วิธีการแบบถ้าขี้เกียจจริงๆผมก็ล้าง Windows ลงใหม่ได้เลยครับผม PC Cleaner ไงมันก็หายไม่หมดแล้วครับล้างลงใหม่ดีที่สุดนะเราสามารถเรายังได้แบบอัปเดตคอมพิวเตอร์ล้างไวรัสอะไรนี้ทำเคลียร์ฮาร์ดดิสก์ให้มันเหมือนแบบได้ทำการเหมือนคอมให้เร็วขึ้นนะให้มันโหลดตัว Windows ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละระหว่างการบ่นแล้วก็แบบให้สาระไงเรายังมีสาระให้ท่านผู้ชมนะครับอีกรรมอาจจะไม่ใช่สาระสำหรับคนบางคนแต่ก็ยังดีเนาะนะเดี๋ยวไปทำถังน้ำก่อนแล้วกันถังน้ำถังนี่คือบักเก็ตบักเก็ตนะครับบักเก็ตถังน้ำอีถังน้ำใช้เหล็ก3อันนะครับประหยัดหน่อยถังน้ำนะครับปึ้งโอเคเอาจะเก็บถังน้ำไปทำไมนะครับเสร็จปุ๊บอะไรยังไม่ได้ใช้ดินยังไม่ค่อยได้ใช้ใส่ถังน้ำก่อนนับถังน้ำนับเราตักน้ำจากไอ้น้ำตรงที่มันอยู่ต่ำๆนี่แหละเอามาใช้ก่อนก็ได้นะครับมันยังไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกครับเราก็วางไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาอีกนะครับอยากจะทำแบบเป็นฟาร์มข้าวที่แบบใช้ในลักษณะแบบนี้ดีกว่านะแบบลักษณะจะเป็นแบบนี้แหละแต่คือเราจะใช้พื้นที่ใช้สอยให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับในฟาร์มข้าวนะครับเนาะน้ำนิ่งๆแล้วตรงนี้ก็ให้น้ำมันเหมือนไหลเข้ามา
สู่ตรงนี้แล้วกันเนาะอินดี้อินดี้หน่อยนะครับนะโอเคยังอีกคือผมจะทำแบบเป็นฟาร์มข้าวแบบที่มันประหยัดพื้นที่มากที่สุดก็คืออาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่คือผมจะทำแบบลักษณะอารมณ์แบบประมาณว่าเหมือนตรงนี้ผมเคลียร์ก่อนผมไม่เหมือนแหละผมทำให้เห็นภาพในระดับหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเพื่อใครจะสามารถไปดัดแปลงได้ในภายภาคหน้านะครับก็ฟาร์มข้าวที่ผมเคยทำในเวอร์ชั่นของตอนที่ผมยังเล่นในบนภูเขาอะที่เราไปได้ 1.10 เวอร์ชันซีซั่น1อ่ะน่าจะใช่มั้งนะนะครับอันนี้ก็เป็น 1.11 แล้วนะครับเป็นเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับทำแมปหายนะครับไม่ได้จงใจที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับก็จริงๆก็อยากตั้งใจที่จะทำแบบนานๆเหมือนซีรีส์ของ 1.6 หรือ 1.8 หรือ 1.6 นี่แหละจำไม่ได้นะครับสมองลืมนะครับแก่แล้วนะครับต้องยอมรับตัวเองนะครับก็คือทำอันนั้นคือมันอะไรอ่ะก็เหตุสุดวิสัยอ่ะอันนั้นคือเราเหตุสุดวิสัยอันนั้นมันคือมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยก็คือโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าผมทำนานที่สุดแล้วผมแบบรักมันที่สุดนะครับการที่ว่าผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วแบบเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเล่นแบบไม่มีจุดที่สุดของตัวเราเองด้วยแหละนะครับในระดับนึงเนาะอันนี้เราเดี๋ยวเราทำให้เห็นเลยเนาะว่าฟาร์มจะเป็นยังไงก็คือกินพื้นที่น้ำ8บล็อกนะครับน้ํา8บล็อกอ่ะเราขุดตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วกันให้ได้เห็นภาพกันจริงๆจังๆนะครับ8บล็อกคือยังไงเดี๋ยวสอนให้ดูนะครับ8บล็อกนะก็คือน้ำเนี่ยสามารถขยายพื้นที่อาณาเขตไปได้ทั้งหมด4บล็อกนะครับน้ำเนี่ยตัวน้ำของมันเองเนี่ยสามารถขยายพื้นที่ได้ทั้งหมด4บล็อกนะครับก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4แล้วก็อีกฝั่งนึงต้องมีน้ำนะครับ1 2 3 4อะไรแบบนี้แล้วตรงนี้เราก็แบบโดยเราก็เคยทำไปแล้วนะกับการนั้นนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้นะครับก็คือแบบนี้นะครับเราก็เอาดินมาคุมให้หมดนะครับทำให้มันเป็นพื้นที่ที่มันโอเคที่สุดนะครับก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4อารมณ์จะได้ประมาณเป็นพื้นที่ที่แบบโอเคอ่ะเราทำดูก่อนว่ามันจะระดับยังไงนะครับเราไม่ต้องไปสนใจหรอกพื้นใต้น้ำเนี่ยเราก็อุดๆกระซานะครับเราจะได้ใช้พื้นที่ใช้สอยให้มันคุ้มค่ามากที่สุดที่เราจะทำได้และกันนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอแกะเนาะอาจจะเจอยังวะยังไม่เจอแกะนะครับเรายังไม่สามารถทำเตียงได้เราก็ใช้พื้นตอนเวลากลางคืนนี่แหละมาทำงานปลูกฟาร์มข้าวแบบนี้นะครับเราอย่าไปหยองนะครับอย่าไปหยองกับไอ้พวกแบบซอมบี้สเกลแบบนี้เราไม่ต้องไปกลัวมันมากนะถ้ากลัวเราคือกลัวตอนที่เราแบบเจอมันเป็นดงหรือมันมาโจมตีเราดีกว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยมาโจมตีเราเราก็ทำงานของเราไปเถอะครับนะปล่อยมันอยู่ของมันไปแล้วก็อยู่ในส่วนของเรานะทำงานทำบ้านให้เรียบร้อยทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เห็นปะไม่มีอะไรเกิดเลยสเกลิตันเนี่ยไม่มีนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับงัวนึกว่าแมงมุมนับสเกลิตันไม่มีเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนคริปเปอร์คริปเปอร์สวัสดีคิปเปอร์สวัสดีนั่นเราเองเราก็ทำมาเป็นทั้งหมด4บล็อกนับ1 2 3 4นะครับ4บล็อกนะครับ4บล็อกอ่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับ4นะครับนี่คือ4เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวมันจะแห้งนะครับเดี๋ยวตรงกลางๆมันจะแห้งแล้วเพราะเรามันไม่มีน้ำให้ไงตรงแถวๆนั้นอะตรงแถบเนี้ยตรงนี้ยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยมันจะอาจจะไม่มีน้ำแห้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอีก4นะครับ1 2 3 4ปึ๊บลักษณะคือตรงนี้คือจุดศูนย์กลางครับตรงนี้คือจุดที่เราต้องใส่น้ำลงไปนะครับนี่ตรงนี้เลยผมวัดระยะแล้วตรงนี้เราคือเราจุดที่เราต้องใส่น้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้การกระจายเนี่ยมันกระจายได้ทั่วถึงที่สุดก็คือระยะคือ1 2 3 4นะครับนะระยะคือ4นะครับแล้วอันนี้ผมก็จะกระจายน้ำให้มันในระยะนี้ด้วยนะว่าไปให้มันครบ4บล็อกนะครับนะแล้วต่อไปนะก็บวกไปอีก4นะครับ1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4นะครับตรงนี้เลยนะครับใส่น้ำลงไป1บล็อกนะครับคือมันต้องห่างประมาณ8อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8บล็อกพอดีนะครับเราก็สามารถทำฟาร์มได้อีกแล้วนะครับเห็นป่ะเราใช้ประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากนะครับมันไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยคือเราแบบสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยได้ครบอะครับคือเราสามารถแบ
ไม่ต้องไปห่วงว่าตรงนี้น้ำมันไปไม่ถึงเราต้องทำให้มันเป็นตามแนวยาวน้ำต้องกินไปทั้งหมด 20% ของฟาร์มทั้งหมดอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับเราใช้น้ำเพียงแค่แบบ 5% ของทั้งหมดอย่างเช่นแบบนี้คือเราเน้นพื้นที่ใช้สอยมากกว่านะครับเราไม่ใช้เน้นแบบน้ำแบบต้องแบบทั้งฟาร์มนะอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับก็1 2 3 4นับก่อน1 2 3 4อ่ะ1 2 3 4 1 2 3 4ชาติเกียรติวินัยการอดทนสามัคคีเสียสละทอลืมบอกไปเรียบร้อยน้องผมสอบผ่านไว้ภาคทฤษฎีโอ้ภูมิใจตัวเองมากไม่มีอะไรภูมิใจมากกว่านี้ละเป็นสิ่งที่ฮามากเป็นสิ่งที่ฮามากที่ว่าเพื่อนผมแม่งเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเป็นลูกครึ่งไม่ใช่ชาวต่างชาตินะครับเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกเขียนไทยไม่ได้อุบอิบอุบอิบนะครับสอบผ่านเฉยเลยนะครับทอนะครับเป็นสิ่งที่ amazing this in Thailand มากนะครับนะแล้วในโรงเรียนเขานะเป็นคนเดียวที่เรียนในระดับชั้นปี3นะครับนะเป็นคนที่แบบคือเหงามากถ้าผมเป็นคนแบบนั้นผมก็เหงานะไม่มีเพื่อนที่แบบโรงเรียนเดียวกันมาเรียนด้วยนะผมก็เหงานะครับแต่เขาบอกว่าผมเขาไม่อยากไปเกณฑ์ทหารเพราะเขาได้สัญชาติไทยมานะครับผมก็เลยแบบอ๋อโอเคยูก็แบบตั้งใจสอบแล้วกันนะอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากนะครับผู้หญิงน่าจะชอบนะผู้ชายอย่างพวกเราก็แบบได้เพื่อนชาวต่างชาติหล่อๆมานะทะนะอย่าไปคิดอะไรกับมันมากนะครับเราก็เก็บมันเข้าไปนะครับเก็บฮะทำฟาร์มไม่เสร็จนะครับเราก็เราทำใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันได้ใช้ไม่ได้ใช้สิครับมันต้องได้ใช้นะครับขอร้องให้มันได้ใช้นะครับนะก็อันนี้4แล้วใช่ไหม4ปุ๊บก็นับไป1 2 3 4ตรงนี้พอได้4ปุ๊บอ่ะก็เดี๋ยวเราก็ทำในระดับตรงนี้นะครับก็4 1 2 3 4แล้วก็เอาตรงนี้นะครับใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็ดูดน้ำจากข้างๆนั่นแหละข้างทางนะครับแล้ว1 2 3 4นะครับก็พอดีนะครับฟาร์มข้าวที่ดูดีนะครับแบบประหยัดพื้นที่นะเน้นพื้นที่ใช้สอยเป็นหลักนะแบบอย่างเช่นแบบเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยไม่รู้เจ้าหนูไม่รู้เจ้าดินมาจากไหนเดี๋ยวพี่แมกนัมหนูต้องใช้พื้นที่เยอะมากเลยเนี่ยกว่าหนูจะทำฟาร์มได้เนี่ยเปล่าเลยครับคุณก็สามารถใช้พื้นที่เนี่ยแล้วก็แบบสร้างบ้านตัวเองเนี่ยสูงขึ้นไปจากระดับพื้นผิวเนี่ยสักประมาณ10บล็อกก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับก็ทำบ้านเหมือนสกายบล็อกแบบนี้ใครเคยเล่นสกายบล็อกนะจะรู้ดีนะว่ามันมีพื้นที่เกาะเล็กมากแล้วให้ดินมันกระจิ้วเดียวเนี่ยเราจะทำฟาร์มเนี่ยเพื่อจะหาผลผลิตให้ตัวเองเนี่ยมันยากนะครับถ้ามันไม่ได้เล่นแบบในเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับจริงๆเห็นป่ะเราใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยทั้งพื้นที่ระนาบตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นป่ะเราก็ได้ฟาร์มดีๆมาแล้วเนี่ยฟาร์มนึงนะครับโดยไม่ต้องอะไรมากนะเราก็ทำเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเก็บเกี่ยวแม่งนะครับเก็บเกี่ยวแม่งเก็บเกี่ยวด้วยมือก็ได้ถอดเห็นป่ะเราแบ่งผลผลิตแล้วเนี่ยแบ่งว่าตรงนี้คือเป็นฟาร์มข้าวอีกฝั่งมันก็เป็นฟาร์มแตงโมหรือฟาร์มพัมกินก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะต้องการเลือกเนาะนะเดี๋ยวดูดิว่ามันจะปลูกผลิตได้ครบหรือเปล่านะครับเรากระโดดทำไมเนี่ยเราฮะอันนี้เป็นน้ำแล้วตรงนี้เป็นน้ำแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ทำรั้วปิดรอบๆซะนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำรั้วปิดรอบๆนะอาจจะไม่ต้องใช้อะไรมากหรอกแค่แบบให้มันกันไม่ให้เราไม่ให้มีอะไรมาเดินตกหล่นแถวนี้นะครับแล้วเราก็เอาซีดมาใช้เป็นประโยชน์นะครับจะเช้ายังใกล้เช้าแล้วมั้งนะโอ้เช็ดเราก็อาจจะทำในการตกแต่งก็ได้ครับเป็นการเอาคัพสโตนเนี่ยมาใส่แล้วก็ใช้พัมกินพัมกินเราต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับต้องเอาพัมกินมาใช้เป็นประโยชน์แล้วนะครับตอนนี้พัมกินใช้เป็นประโยชน์ซะนะครับแตงโมเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะครับไม่ต้องไปทุบมันหรอกครับให้มันอยู่แบบนั้นแหละครับมันจะไม่ต้องมาเกิดใหม่ให้เราเสียเวลานะครับเสร็จปุ๊บเราก็พัมกินนะครับแล้วก็เอาทอสใส่เข้าไปนะครับก็ได้แจ็คโอเรนเทนนะครับแจ็คโอเรนเทนนะครับก็คือพัมกินเรืองแสงนั่นแหละนะครับแปลภาษาไทยแม่โคตรตรงตัวมากนะครับแล้วก็เราก็จะใช้วิชามารแบบนี้นะครับก็คือปึ๊บมันจะปึ๊บยังไงได้วะปึ๊บปึ๊บโอเคโคตรทรหดอดทนบอกเลยดินต้องการดินไม่ใช่เอาไม้มาปิดเอา
อ๋อก็ทำไมเมื่อกี้เราปิดไม่ได้เว้ยช่างมันแล้วเราก็เอาตัดไม้ตรงนี้ออกนะครับเราก็จะเอาพัมกินมาวางได้แล้วก็เจลอนเทนเนี่ยสามารถกระจายแสงได้ทั้งหมดระยะของมันเนี่ย8บล็อกนะครับพอความสว่างนะครับพอกับของอะไรอะโกลสโตนนะครับหรือหินเรืองแสงนั่นแหละนะครับปึ๊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 บโอเคพอความสว่างเนี่ยการเรืองแสงของมันเนี่ยพอกับแจ็คกับไออะไรนะไอหินเรืองแสงนะครับหินเรืองแสงสังเกตเรียกว่าอะไรวะลืมสมองเมื่อกี้เพิ่งพูดไปใช่ไหมเออเหมือนผมจะได้ว่าผมเพิ่งพูดไปแบบนะว่ามันคืออะไรนะครับเห็นป่ะคนแก่ก็แบบนี้เลยครับทำใจครับสมองลืมง่ายครับเออโคตรลืมง่ายอะไรวะแจ็คออร์เรนเทนสโตนอะไรวะโกสโตนเออเห็นป่ะสมองแม่งแก่แล้วแบบนี้แหละครับเพิ่งจะ18เนี่ยกูแก่แล้วสมองลืมง่ายมากก็เมื่อกี้พูดแบบว่าเป็นโกสโตนไอเราก็แบบพอเราจะพูดอีกทีนึงก็ลืมเลยสมองนี่แบบไม่ค่อยได้ทำงานเกี่ยวกับไมค์คาร์มาครับเดี๋ยวนี้ทำงานเกี่ยวกับแบบด้านของแบบถ่ายภาพอะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาซีทที่อยู่ในบ้านเรามาตกแต่งเพิ่มเติมดีกว่านะครับนะเดี๋ยวค่อยพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเรามาปรับปรุงรอบบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอะไรอ่ะไปอะไรนะเขาเรียกว่าสำรวจรอบบ้านนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นแบบอาจจะมีสิ่งลี้ลับที่เราไม่เคยรู้ก็ได้นะว่าแบบรอบบ้านเนี่ยเรามีนะครับนะกินเมลอนไปนะครับเมลอนดีสเปรย์เราต้องลงสระน้ำเนี่ยให้เราก็กระโดดมาขึ้นมาใหม่เราปลูกตั้งแต่ฝั่งนี้ดีกว่านะครับมีข้างขาวด้วยไหมดีสับแบดนะครับสมองตอนนี้เราลึกฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับคำศัพท์ใน Minecraft แล้วนะครับไม่ค่อยได้จับก็แบบนี้นะครับเออนะเมื่อก่อนนี่แบบจับแม่งแบบผมคิดถึงเมื่อก่อนนะจริงเมื่อก่อนแบบมีไฟไงมีไฟแบบทำได้ทุกอย่างแบบมันทำแล้วมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนเดี๋ยวนี้คือเราแบบทำนู่นไปก็กลัวเขาจะด่าเราทำอย่างนู่นไปก็กลัวเขาจะบอกแบบเฮ้ยไปก๊อปเข้ามาทำไมอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นก็เห็นไปแล้วครับในส่วนของโปรเจกต์ที่แล้วเนี่ยเป็น 1.8 น่าจะใช่ 1.8 นะ 1.8 นี่คือผมแทบไปได้เล่นอะไรที่แบบตามนี่มันจะเป็นฟิตหลักของมันเลยก็คือแบบไม่ได้แบบที่จะจงใจเล่นแบบเอาไปหาเดอะเอหรืออะไรแบบนี้ไปสู้มันหรืออะไรแบบนี้เราไปแบบเอาแค่แบบเล่นเหมือนใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับMinecraftแล้วนั่งสามไปเรื่อยแบบนั้นแหละครับเราก็สรุปกับผู้ชมได้เนาะผู้ชมเราก็ชอบใช่ไหมหรือว่าแบบเราคิดเองว่าเขาชอบเราก็ทำแบบนั้นไปนะช่างมันเถอะครับเราถือว่าพาร์ทนี้เราสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วในการทำฟาร์มนะครับเราจะเก็บทำไมวะเราก็โอเคนะครับเราถือว่าเราเสร็จสมบูรณ์การทำฟาร์มของเราแล้วนะครับนะก็โอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับไปต่อใหม่กับพาร์ทหน้านะครับผมจะไปสำรวจหรือทำบ้านใหม่ดิสำรวจทำบ้านก็ดูรอติดตามชมพัดต่อไปแล้วกันนะว่าผมจะทำอะไรต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดกด Subscribe นะครับสมองเริ่มบินแล้วนะครับกด Subscribe นะครับแล้วกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับหรือว่าดูคลิปอื่นๆของเราได้นะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับไว้ต่อใหม่พัดหน้าครับสวัสดีครับบายบายครับอีกครั้งเย้